ถ้าเรารู้ว่ามันอ่านค่ายังไง register ตัวไหนนะครับเราก็สามารถนำค่าต่างๆจากตัว charger ตัวเนี้ยมาใช้งานได้ทั้งหมดนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทำระบบ monitoring ระบบ solar cell นะครับโดยจะใช้ ESP32 ตัวนี้นะครับคุยกับ solar charger ยี่ห้อ EPFver ตัวนี้นะครับก็อันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวโปรแกรม Modbus Pro นะครับในการอ่านค่าต่างๆจากตัวชาร์จเจอร์ก่อนนะครับชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นชาร์จเจอร์เดิมที่ผมมีอยู่แล้วนะครับมีพอร์ต IS485 นะครับที่เป็นหัว RJ45 นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมี ESP32 1ตัวนะครับแล้วก็ TTL to IS485 1ตัวนะครับมีสายแลนเก่าๆ1เส้นนะครับตัวนี้ถ้าเกิดใครมีหัว RJ45 จะเข้าหัวเองก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมใช้สายแลนเก่าๆนะครับมาตามมาตรฐานนะครับสายแลนก็จะมีขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลนะครับสีที่เราจะต้องใช้นะครับก็เป็นสีน้ำเงินกับสีเขียวนะครับสีน้ำเงินเป็น B นะครับสีเขียวเป็น A นะครับเดี๋ยวการต่อวงจรเดี๋ยวจะค่อยๆทำไปนะครับพร้อมๆกันก็เดี๋ยวจุดเริ่มต้นนะครับก็ได้ไอเดียมาจากคลิปนี้นะครับของพี่ฝรั่งท่านนี้นะครับก็นำโค้ดของเข้ามาแล้วก็มาคอมไพล์รันดูก็ได้ปกตินะครับเป็นการแสดงผลผ่านซีเรียลมอนิเตอร์นะครับแต่ว่าพอดีผมหาคู่มือในเน็ตไม่เจอนะครับก็เลยส่งเมลไปถามทางซัพพอร์ตของ EPFver นะครับเขาก็ส่งเมลมาแล้วก็ส่งไฟล์มาให้นะครับเป็นตัวรีจิสเตอร์ต่างๆการตั้งค่าของตัว EPFver นี้นะครับปรากฏว่าผมดูแล้วมันมีแบบน่าจะมีประโยชน์เยอะมากนะครับก็คือค่าทุกอย่างที่ตัวในระบบโซลาร์เซลล์นะครับที่ตัวชาร์จเจอร์สามารถวัดได้เนี่ยเขาก็จะสามารถส่งค่าออกมาให้เราได้หมดนะครับเดี๋ยวเราจะลองต่อ USB to TTL USB to IS485 เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรม Modbus Pro จำลองดูก่อนในรีจิสเตอร์ต่างๆที่เราสนใจนะครับว่ามันจะส่งค่าออกมาได้ไหมนะครับโดยใช้โปรแกรม Modbus Pro นะครับตัวนี้ก็ต่อวงจรได้เลยนะครับผมต่อใช้สายสีน้ำเงินกับสีเขียวนะครับสีน้ำเงินจะเป็น B นะครับสีเขียวจะเป็น A นะครับก็ต่อเข้าหากันได้เลยนะครับถามว่าผมดูตัวสีน้ำเงินกับสีเขียวจากไหนนะครับผมก็ดูจากตัวคู่มือที่ทางซัพพอร์ตเขาส่งมาให้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนลงให้ดูจะอยู่หน้าท้ายๆสุดนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับขา4กับขา6นะครับขา4เป็นขา B ขา6เป็นขา A นะครับผมก็ใช้เป็นสีน้ำเงินกับสีเขียวนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ผมก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ขั้วไปนะครับเดี๋ยวจะใส่เลยนะครับใส่ขั้วแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับตัว USB ก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์เราได้เลยอันนี้นะครับวงจรก็ประมาณนี้มี A กับ B A กับ B เพียงแค่2เส้นนะครับมาที่โปรแกรม Modbus Pro นะครับก็เข้ามาที่ตัวโปรแกรมได้เลยนะครับตัวนี้ผมก็ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ของ Modbus Pro นะครับเป็นตัวทดลองใช้30วันนะครับเพื่อนๆก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นดูได้นะครับ
อันดับแรกมาที่ connection แล้วก็ connect นะครับเลือก serial port ของผมจะเป็นคอม5นะครับของเพื่อนๆคอมไหนก็เลือกตามคอมของตัวเองบอดเรทเป็น115.200.8 non 1นะครับตัวนี้เอามาจากไหนนะครับก็เอามาจากคู่มือนะครับคู่มือที่เขาแจ้งไว้นะครับว่าค่าเริ่มต้นนะครับเป็นบอดเรทเท่าไหร่นะครับ data bit 8 bit stop bit 1นะครับแล้วก็ no data flow control ใส่ค่าตรงนี้เสร็จแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับมันขึ้นว่า illegal data address นะครับให้มาที่ setup แล้วก็ read write definition ตัวนี้นะครับเราจะทำการอ่านค่าจากตัวชาร์เจอร์ออกมาดูก่อนนะครับก็มาที่คู่มือมาดูคู่มือกันนะครับตัวคู่มือเขาให้มาเยอะแยะเลยนะครับค่าที่เราจะสามารถอ่านค่าได้นะครับผมจะลอง1ตัวนะครับก็คือแบตเตอรี่ SOC ตัวนี้นะครับก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่เหลือเท่าไหร่นะครับ address จะเป็น 311A นะครับ function code เป็น 04 นะครับ 311A ที่เป็น address นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นเลขฐาน2ก่อนที่จะมาใช้กับ modbus pro นะครับตัวนี้ลองดูนะครับ slave id ค่าเริ่มต้นเป็น1นะครับ function code เป็น04 address ตัวนี้นะครับผมก็เอาตารางค่าที่ผมสนใจนะครับผมก็เอา address ที่เป็นฐาน16มาแปลงเป็นฐาน2ตรงนี้นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ SOC เป็นค่า address นี้นะครับ 311A แปลงเป็นเลขฐาน2เป็น12570นะครับผมจะ copy มานะครับก็มาใส่ตรง address นะครับเป็น12570 quantity เอาเป็น2นะครับ quantity เนี่ยเหมือนกับเป็น address จำนวน address ที่มันเก็บค่าไว้อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองใส่ดูแล้วก็กด apply นะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะส่งค่าออกมาตรงนี้เห็นไหมครับส่งค่าออกมา63แสดงว่าตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 63% นะครับมาดูค่าต่อไปที่เราต้องการนะครับตัวนี้ข้างหลังนะครับที่เป็นเลข100เลข1เนี่ยคือตัวหารนะครับได้ค่าเท่าไหร่ให้หารนะครับหมายถึงว่าสมมุติเมื่อกี้ได้63ก็หาร1นะครับก็คือ 63% ลองดูตัวไหนนะครับที่เราต้องการจะดูแบตเตอรี่โวลเตจมีไหมแบตเตอรี่โวลเตจเหมือนจะเคยทำตัวนี้เป็น 331A นะครับเดี๋ยวเราหาดูก่อนเนาะตัวนี้ครับแบตเตอรี่โวลเตจก็เป็น 331Aเราก็จะดูว่าแรงดันแบตได้เท่าไหร่อ่านค่าออกมาที่ modbus pro แล้วมันจะตรงไหมนะครับ address 331A แปลงเป็นฐาน2 13082นะครับก็เอามาใส่ที่นี่ค่าที่ได้จะต้องออกมาหาร100นะครับเสร็จแล้วก็ลองกด apply ดูตอนนี้ได้1279นะครับหาร100ก็เป็น 12.79 โวลต์นะครับตอนนี้เราก็ได้ค่าที่เราต้องการแล้วก็ใช้โปรแกรม modbus pro อ่านค่าออกมาลองดูได้แล้วนะครับตอนนี้ผมวางคู่มือไว้ให้นะครับเพื่อนๆต้องการดูค่าไหนก็ใช้วิธีการที่ผมทำเมื่อกี้นะครับต้องการดูค่าไหนก็นำ address ตัวนั้นไปวางในหมดบัตรโพแล้วก็ใส่ฟังก์ชันโค้ดให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ลองอ่านออกมาดูนะครับส่วนตัวที่ผมต้องการนะครับผมก็ทำเป็นตารางไว้แล้วนะครับต้องการค่าอะไรแล้วก็มีอัปเดตที่เป็นเลขฐาน2นะครับตัวนี้ผมสามารถนำหมดบัตรโพมาอ่านค่าได้ทั้งหมดแล้วนะครับตัวนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือ
การ on off โหลดนะครับก็คือสามารถ on off ช่องโหลดช่องนี้ได้เลยนะครับบวกลบ12โวลต์ตัวนี้เราสามารถคอนโทรลผ่าน address นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองคอนโทรลดูนะครับเป็น address ที่2นะครับแล้วก็ตัวนี้ออกไปก่อนนะครับก็มาที่ฟังก์ชันนะครับแล้วก็ไว้ single coil นะครับ address ตัวนี้เป็น2นะครับลองนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันออนอยู่ตัวนี้โหลดมันออนอยู่นะครับมันมีสัญลักษณ์ที่เป็นตัวนี้ที่ลูกศรนะครับไปที่หลอดไฟนะครับแสดงว่าโหลดออนอยู่ผมจะลองออฟนะครับก็ใส่ address 2นะครับแล้วก็คลิกที่ออฟจากนั้นก็กดเซนนะครับตอนนี้โหลดไม่หมุนแล้วนะครับโหลดไม่มีแล้วไม่มีลูกศรตรงนี้แล้วนะครับลองออนนะครับลองออนกดออนแล้วก็กดเซนนะครับตอนนี้โหลดปล่อยแล้วนะครับถ้าเราเอามิเตอร์มาวัดไฟตรงนี้มันจะมีไฟแล้วนะครับตอนนี้แสดงว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันที่เราปรับปรุงปรับแต่งขึ้นมานะครับให้ออนออฟโหลดได้ด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับการใช้มอดบัตโพนะครับต่อไปเราจะทำการต่อวงจรเข้ากับ ESP32 นะครับตัว ESP32 ก็ต่อวงจรกับ USB to TTL นะครับเป็นเหมือนกับการทดลองที่ผ่านๆมาเลยนะครับก็คือสามารถต่อเหมือนกันเพียงแต่ว่าขา AB เราต้องต่อให้ถูกต้องนะครับโอเคเดี๋ยวต่อวงจรเลยนะครับต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะทำตัวรูปสคริมติกให้นะครับวงจรให้ด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะเอาไปลองต่อตามนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เราจะใช้นะครับเราจะใช้ตัวแอปพลิเคชัน Bring นะครับ Bring ตัวใหม่เนาะในการมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันที่การเซตอัพแอปพลิเคชัน Bring กันก่อนนะครับที่ตัวเว็บนะครับตัวนี้ก็ Modbus Pro ปิดออกไปได้เลยนะครับมาที่ bring.io นะครับก็ล็อกอินตามปกตินะครับล็อกอินเสร็จแล้วมาหน้านี้นะครับก็สร้างเทมเพลตใหม่เลยก็ได้นะครับเริ่มต้นผมจะเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือตั้งแต่การสร้างเทมเพลตใหม่แล้วก็สร้างตัว data stream นะครับก็ทำตามได้เลยนะครับก็สร้าง new template นะครับเป็น ep ever นะครับเ
เลือกฮาร์ดแวร์เป็น EIP 32นะครับแล้วก็ใส่ description ก็ได้นะครับจากนั้นก็ดันอัปโหลดดิ้งไม่ใช่ดันอัปโหลดดิ้งกดที่ปุ่มสีเขียวนะครับดันนะครับเสร็จแล้วได้เทมเพลต ID กับ device name มาแล้วนะครับก็มาที่แท็บ data stream กดบวก new data streamก็เลือกเป็น virtual pin นะครับใส่ชื่อตามผมก็ได้นะครับหรือว่าใส่ชื่อตามที่เพื่อนๆใส่แล้วก็จำได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับทำตามกันไปเลยนะครับแบตโวลต์นะครับผมจะให้เป็น V1ตัวเลขเป็นดับเบิลนะครับยูนิตนี้ถ้าเราใส่นะครับมันจะขึ้นมาให้เราอัตโนมัติตอนที่เราไปสร้างแอปพลิเคชันนะครับก็ใส่เป็นโวลเตจนะครับเป็นโวลนะครับมินแม็กตัวนี้น่าจะไม่เกิน30นะครับใส่สีได้นะครับถ้าเราต้องการสีเข้มๆหน่อยก็เลือกได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กด create นะครับคลิกบวก new data stream ใหม่แล้วก็เลือก virtual pin อันที่2เป็นแบบ
ตอนนี้ผมก็ได้ virtual pin นะครับก็คือ data stream มาทั้งหมด10ค่านะครับ10ค่านี้คือค่าที่ผมต้องการที่จะนำมาแสดงผลนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการค่าไหนตามคู่มือนี้นะครับก็สามารถนำค่าที่ต้องการนะครับก็คือสามารถนำค่าที่ต้องการที่มันอ่านได้นะครับมาแสดงผลได้นะครับตัวนี้ผมเป็นตัวอย่างในการใช้งานเฉยๆนะครับค่าที่ผมสนใจนั่นเองนะครับก็จะมีค่าแบตโวลต์นะครับแบตเตอรี่เคอร์เรนต์แบตเตอรี่รีเมนนะครับค่า SOC อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าใครมีความรู้เกี่ยวกับระบบโซลาร์เซลล์นะครับก็จะสามารถนำค่าต่างๆในตารางเนี่ยมาใช้ได้ตามต้องการนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในโค้ดอีกทีนึงนะครับว่าถ้าเกิดเราต้องการค่าอื่นๆค่าไหนนะครับเราจะต้องเปลี่ยนตรงไหนนะครับโอเคจากนั้นนะครับเมื่อได้ data stream ครบตามที่ต้องการนะครับก็กดเซฟได้เลยนะครับเสร็จแล้วมาที่เว็บแดชบอร์ดนะครับเราจะทำแดชบอร์ดนะครับก็กด edit นะครับใส่วิดเจ็ตนะครับการใส่วิดเจ็ตก็คือการใส่พวกแดชบอร์ดต่างๆนะครับเป็นกราฟเป็นอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับแต่ว่าตัว Blink เวอร์ชั่น2เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าใช้ฟรีเนี่ยมันได้ถึงขนาดไหนนะครับก็เอาเป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนนะครับผมก็จะเอาเป็นชาร์ตนะครับเป็นค่าเกจนะครับลาเบลต่างๆนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นแบตนะครับลากชาร์ตมานะครับแล้วก็คลิกที่รูปฟันเฟืองเพื่อที่จะมาตั้งค่านะครับผมต้องการให้ชาร์ตตัวนี้แสดงแบตนะครับแบตโวลต์นะครับจากนั้นก็เลือก Data Stream ที่เราต้องการนะครับก็คลิกเป็นแบตเตอรี่โวลต์ตัวนี้นะครับ V1เสร็จแล้วก็เลือกรูปแบบของกราฟนะครับก็ลองตั้งค่าดูตามที่เราต้องการได้เลยนะครับตัวนี้ผมตั้งประมาณนี้ก่อนนะครับก็กดเซฟนะครับรู้สึกว่าตัวที่ต้องการนะครับหมายถึงว่าตัวที่เสียเงินเนี่ยเราสามารถใช้กราฟหนึ่งหลายค่าได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดตัวฟรีเนี่ยจะสามารถใช้ได้แค่กราฟละค่าประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับแบตเตอรี่โวลต์เสร็จแล้วก็ตัวนี้เป็นเกจนะครับจะให้แสดงค่าอะไรก็ใส่ค่า data stream นั้นนะครับผมจะให้แสดงค่าแบตนะครับก็เลือกมา V1 นะครับกดเซฟนะครับจะให้แสดงค่าอะไรอีกก็เลือกมานะครับลองเลือกเป็นแสดงค่าโหลดนะครับมีโหลดโวลเตจกับโหลดเคอร์เรนต์นะครับเมื่อกี้พูดผิดนะครับไม่ใช่โหลดโวลเตจนะครับโหลดโวลเตจก็คือ12โวลต์อยู่แล้วประมาณนี้นะครับเอาเป็นโหลดเคอร์เรนต์นะครับอันนี้ก็เป็นโหลดพาวเวอร์นะครับอ
ตัวหนึ่งนะครับเราจะทำการควบคุมโหลดจากหน้าแดชบอร์ดนะครับก็เอาสวิตช์มาใส่แล้วก็กดตรงนี้นะครับเป็น on off load นะครับก็เลือกเป็น v7 นะครับก็คือโหลด on off ตัวนี้ on เป็น1 off เป็น0จากนั้นก็กด save นะครับอีกขั้นหนึ่งลองออกมาดูเป็น battery temperature นะครับเป็นลาเบลก็ได้นะครับแล้วก็เลือกมาเป็นแบตเทมนะครับโอเคลองดูนะครับตอนนี้เราได้แดชบอร์ดที่เราต้องการแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปปรับแต่งตามที่ตัวเองต้องการได้นะครับจากนั้นนะครับก็กดเซฟได้เลยเสร็จแล้วมาที่แท็บ info นะครับแท็บ info มันจะมี template id กับ device name นะครับให้เราคลิกที่ตัวมันแล้วก็มาที่คลิก to copy นะครับเราจะ copy ไปใส่ที่โค้ดนั่นเองนะครับก็คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็มาที่โค้ดนะครับเสร็จแล้วมาวางนะครับแทนข้างบนตัวนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็วางนะครับเสร็จแล้วจากนั้นมาดูคำอธิบายโปรแกรมนิดนึงนะครับผมก็ล้อมาจากของทางคลิปที่ได้แจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปนี้นะครับแต่ว่าจะเอามาส่งค่าเข้าบลิงนะครับก็เพิ่มในส่วนของบลิงไปนะครับแล้วก็มี Modbus Master นะครับเป็นไลบรารีหลักที่เราใช้นะครับ Baud Rate ก็เป็น Baud Rate เริ่มต้นของตัวชาร์จเจอร์นั่นเองนะครับแล้วก็สร้างตัวแปรนะครับตัวแปรต่างๆที่จะเก็บค่าที่เราต้องการนั่นเองนะครับมีการกำหนดขา5กับขา18ของ EDT 32นะครับใช้ไทม์เมอร์2อะไรประมาณนี้แล้วก็มี pre-transmission กับ post-transmission นะครับตัวนี้2ขานี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเอาไปร่วมกันได้แล้วก็ต่อเข้ากับขา15ขา5หรือขา18อย่างเดียวได้นะครับเพราะว่าลองดูแล้วมันให้1พร้อมกันแล้วก็ให้เป็น0พร้อมกันนะครับก็อาจจะไปจำร่วมกันได้นะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยลองนะครับตอนนี้ก็กำหนดตัวแปรขึ้นมานะครับที่เก็บค่าเรจิสเตอร์ต่างๆที่เราต้องการจะอ่านค่านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการขยับเรจิสเตอร์ที่อ่านค่านะครับก็คือให้บวกขึ้นไปทีละ1อ่านค่าทีละ1นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่เซตOutput Coil ก็คือเราส่งค่า on off load นั่นเองนะครับไปที่ address 02เป็น state ที่เราส่งมาจากตัวแอป bring นะครับประมาณนี้ก็คือตอนนี้นะครับสมมุติว่า bring เขาส่งค่า load on off มาก็จะเอาค่านั้นนะครับไปส่งให้ตัวชาร์จเจอร์สั่ง on off load นั่นเองนะครับตัวนี้ฟังก์ชันนี้นะครับตอนนี้เป็นการเช็ค coil state นะครับว่า coil state ตอนนี้อยู่ที่1หรือ0นะครับฟังก์ชันที่สำคัญนะครับตัวนี้จะเป็น address registry นะครับ3110ตัวนี้3110ตัวนี้3100ตัวนี้นะครับก็มาจากไหนนะครับเราจะไปลองดูในตารางคู่มือนะครับ3100เป็นค่า PV Array Input นะครับแล้วก็อ่านค่า3100จำนวน6ไบต์ออกมานะครับแล้วก็เอาไบต์แต่ละไบต์มาแสดงผลนั่นเองนะครับ
ตัวนี้เป็นโวลเตจนะครับใบแรกนะครับใบที่2ก็เป็นเคอร์เรนต์นะครับส่วนใบที่3กับใบที่4นะครับสังเกตว่าตัวนี้มันจะมี H กับ L L กับ H นะครับมันจะต้องเอามาขยับบิตไป16บิตแล้วก็หารด้วย100นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยครับขยับบิตไป16บิตนะครับแล้วก็ออกันระหว่าง address 02กับ address 03นะครับแล้วก็หารด้วย100นะครับสังเกตง่ายๆถ้าตัวไหนมี L กับ H นะครับเราต้องออแล้วก็ขยับบิตเป็นฟังก์ชันนี้นะครับเหมือนคล้ายๆกับฟังก์ชัน PV power นะครับผมให้ดูอีกตัวอย่างนึงก็ทีนี้นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นโหลด power L กับ H นะครับแสดงว่าตัวนี้ต้องขยับบิตมา16บิตนะครับแล้วก็ออกันนะครับเดี๋ยวจะลองหาดูนะครับเป็น address 310E นะครับ 310C มีโค้ดนะตัวนี้นะครับ 310D 310D ก็คือตัวนี้นะครับมันอ่านโหลด current นะครับ 310D 310E 310F เนี่ยมันจะเรียงกันนะครับต่อกันถ้านับกันในเลขฐาน16นะครับก็มาอ่านดูตัวนี้อ่านออกมา3ไบต์นะครับ3ไบต์ก็คือไบต์แรกเป็นโหลด current นะครับเป็นโหลด current ก็ไม่ต้องออะไรเพราะว่าตามตารางนี้นะครับมันมีแค่ไบต์เดียวนะครับไบต์ที่2กับไบต์ที่3นะครับเป็น L กับ H ตัวนี้นะครับก็ต้องขยับบิตไป16บิตแล้วก็ออกันนะครับระหว่างไบต์ที่2กับไบต์ที่3แล้วก็หาร100นะครับก็จะได้ค่าเป็นโหลด power ออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้วิธีการดูนะครับว่าฟังก์ชันไหนอ่านค่าอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวโค้ดเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาดูนะครับผมทำฟังก์ชันนี้เพิ่มขึ้นมาให้นะครับเป็นฟังก์ชัน 3100x ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะลองอ่านค่าaddress ต่างๆที่เราสนใจนะครับออกมาดูนะครับแล้วก็เป็นการปริ้นผ่าน serial monitor ออกมาดูนะครับฟังก์ชันนี้ก็เป็นการส่งค่าไปที่ bring application นะครับเซตอัพค่าต่างๆเป็น default baud rate นะครับเป็น pin mode ให้เป็น output นะครับสำหรับขาที่จะต่อกับตัวแปลงสัญญาณจาก TTL เป็น IS485 นะครับใช้ serial 2นะครับเพราะว่า ESP32 ไม่มีซอฟต์แวร์ serial นะครับแล้วก็ตั้งเวลาในการอ่านค่าแล้วก็ส่งไปที่ bring นะครับโอเคในลูปก็ไม่มีอะไรนะครับมี bring.run แล้วก็ timer.run แค่นี้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการโปรแกรมลงไปที่บอร์ดได้เลยนะครับเดี๋ยวเสียบบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆที่ใช้งานครั้งแรกนะครับต้องทำการลงไลบรารีให้ครบนะครับต้องลง additional ของบอร์ดนะครับก็คือมาที่ไฟล์ preference นะครับแล้วก็ใส่ URL ตรงนี้ให้ครบนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยใช้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเคยใช้ ESP32 อยู่แล้วก็ไม่ต้องทำนะครับขั้นตอนนี้นะครับแล้วก็มีการไลบรารีนะครับไลบรารีก็จะมี bring กับ modbus master นะครับที่ต้องลงนะครับอันนี้ผมจะไม่อธิบายนะครับวิธีการลงไลบรารีนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองย้อนกลับไปดูที่วิดีโอก่อนหน้านี้นะครับวิธีการลงไลบรารีใช้งานตัว ESP32 ครั้งแรกนะครับก็ลงไลบรารี modbus master ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เลือกบอร์ดเลือกพอร์ตให้ถูกต้องนะครับอ
เสร็จแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะครับอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆลองเปิด Serial Monitor ขึ้นมาดู Baud Rate นะครับเลือกให้ถูกต้องเป็น115200นะครับตอนนี้นะครับบอดเรทที่ผมเลือกซีเรียลที่ให้แสดงผลนะครับเป็น 9,600 นะครับโทษทีผมต้องเลือกเป็น 9,600 นะครับบอดนี้ลองกดรีเซ็ตไปครั้งนึงก่อนนะครับตอนนี้ยังติดต่อบลิงไม่ได้นะครับโอเคให้มาที่ตัวมือถือเราก่อนนะครับที่มือถือนะครับให้เรามาที่แอปพลิเคชัน Bling แล้วก็ล็อกอินปกตินะครับมันจะขึ้นว่า Add New Device นะครับให้เรากดเครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นก็ Find Device Nearby นะครับกด Start นะครับ Continue นะครับเราจะเจอนะครับชื่ออุปกรณ์ของเรานะครับให้เรากดที่ตัวชื่อของเราได้เลยนะครับจากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งมันจะให้เลือก Wi-Fi นะครับเราก็เลือก Wi-Fi ที่เราจะใช้งานนะครับของผมเป็นตัวนี้ก็ใส่พาสเวิร์ดให้ถูกต้องนะครับจากนั้นก็กด Continue นะครับมันบอกว่า connect network ไม่ได้นะนะครับเดี๋ยวผมลองใหม่นะครับลองใหม่เมื่อกี้เหมือนผมจะใส่รหัสผ่าน Wi-Fi ผิดนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับจากนั้นให้กด finish นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูที่ตัวแดชบอร์ดของเรานะครับมาที่ตรงเครื่องหมายรูปแว่นขยายก่อนนะครับแล้วก็กดที่ชื่อ device name ของเรานะครับตอนนี้แดชบอร์ดก็มาแล้วนะครับว่าขึ้นว่าออนไลน์ตรงนี้นะครับ
โหลด power ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อโหลดเข้าไปนั่นเองนะครับโหลด on off เดี๋ยวจะลอง off โหลดดูนะครับตอนนี้ที่ตัวหน้าจอนะครับเป็นลูกศรชี้ไปที่หลอดไฟนะครับโหลด on อยู่เดี๋ยวจะลอง off ให้ดูนะครับนี่ครับพอเรา off โหลดเสร็จแล้วนะครับโหลดตัวนี้มันก็จะดับนะครับโอเคมาลองเซตค่าที่มือถือกันก่อนนะครับตอนนี้ที่หน้าจอแดชบอร์ดเราใช้ได้ปกติแล้วนะครับหน้าจอมือถือเราก็กดที่เครื่องหมายรูปประแจนะครับจากนั้นก็กดที่ชื่อโปรโตไทป์ของเรานะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกเราต้องการดูค่าไหนนะครับก็เลือกค่านั้นออกมาผมจะValue Display จะให้ Display ค่าอะไรนะครับก็เลือกเอาเลยเลือก Battery Volt นะครับเสร็จแล้วอันนี้ค่าแรกนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วทุกค่านะครับเราก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออกไปได้เลยมันก็จะมาที่หน้าแอปของเรานะครับรอนานนิดนึงเดี๋ยวผมลองกดเครื่องหมายบวกใหม่นะรอนานไปรีเซ็ตเครื่องก่อนนะครับมาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น 12.75 นะครับตรงกันกับที่แดชบอร์ดนะครับผมจะลองเพิ่มใหม่นะครับเพิ่มวิดเจ็ตในมือถือใหม่ก็กดที่ขีด3ขีดข้างบนนะครับแล้วก็ Developer Mode กดเข้ามาที่ตัวเทมเพลตของเรานะครับตรงนี้ก็เลื่อนได้ขยายได้นะครับเดี๋ยวผมตั้งค่าเป็นลาเบลเป็นแบตโวลต์ก่อนนะครับลองเซตติ้งกดเซตติ้งนะครับกดตรงดีไซน์นะครับมุมขวาล่างตรงมือถือนะครับไตเติ้ลเราจะใส่อะไรนะครับเป็นแบตเตอรี่โวลต์นะครับเลือกสีได้เลือกอะไลเมนต์ได้นะครับเสร็จแล้วกดบวกเราจะดูค่าอะไรอีกนะครับดูเทมเพอเรเจอร์ไหมดูเทมเพอเรเจอร์นะครับก็มาที่เกจนะครับกดไป1ที Add Data Stream นะครับแล้วก็เลือก Data Stream ที่เราทำไว้เป็น Battery Temp นะครับจากนั้นมาที่ Design นะครับ Title นะครับก็พิมพ์เป็น Battery Temp นะครับเลือก Alignmentสีผมจะเลือกเป็นสีส้มๆก็ได้นะครับเสร็จแล้วขยับได้นะครับกดค้างแล้วก็ลากตามที่เราต้องการจากนั้นผมจะทำปุ่มขึ้นมาปุ่มหนึ่งเพื่อที่จะ on off load นะครับก็กดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกเป็นบัตตอนนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างกดทีหนึ่งแล้วก็เลือก Data Stream เป็น Load On Off V7 เป็น Switch นะครับ Push เนี่ยก็คือกดติดปล่อยดับ Switch เนี่ยคือกดติดแล้วก็กดดับนะครับเดี๋ยวลองดูผมไม่แน่ใจเหมือนกันใส่ Title เป็น On Off Loadสีแดงๆเลยนะครับเสร็จแล้วปิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออกเลยจากนั้นก็กดลูกศรออกแล้วก็กดกากบาทออกนะครับ
เสร็จแล้วนะครับตรงมือถือเราก็จะมีค่าต่างๆที่เราอ่านค่าออกมานะครับให้ใช้งานตอนนี้โหลดออฟอยู่นะครับผมจะลองกดที่ปุ่ม on off load นะครับแล้วจะดูว่าโหลดมัน on off หรือไม่นะครับตอนนี้โหลดก็ on นะครับมีลูกศรเรียบร้อยนะครับลอง off นะครับโหลดก็ off นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมจะหาโหลดมาใส่เป็นพัดลมนะครับตัวนี้ตอนนี้ผมใส่โหลดพัดลมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองควบคุมโหลดให้ดูว่ามันหมุนจริงไม่หมุนจริงอะไรเงี้ยนะครับผมจะลองกดที่มือถือนะครับ on off load นะครับon แล้วนะครับพัดลมก็หมุนนะครับพัดลมหมุนแล้วเรียบร้อยลองออฟนะครับออฟพัดลมก็หยุดหมุนนะครับสังเกตดูนะครับตรงโหลดเคอร์เรนต์กับโหลดพาวเวอร์จะขึ้นมานะครับเป็น 0.31 แอมป์นะครับแล้วก็ 3.95 วัตต์นะครับมันก็จะขึ้นตามเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับก็คือผมกำหนดไว้ครั้งละ5วินะครับในการอ่านค่าแล้วก็ส่งค่าไปที่บริงทุก6วินะครับตอนนี้ก็ตามที่เราอ่านค่าไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับลองใหม่นะครับได้แล้วคอยดูโหลดนะครับเพื่อนๆมีโหลดก็จะขึ้นลงตามโหลดที่เราใช้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตัวนี้ถ้าใครต้องการจะทำกราฟทำอะไรก็เลือกวิดเจ็ตนะครับเลือกวิดเจ็ตมาให้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมแสดงตัวอย่างให้ดูเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้นะครับแล้วก็ใช้โค้ดให้เป็นนะครับถ้าเรารู้ว่ามันอ่านค่ายังไง register ตัวไหนนะครับเราก็สามารถนำค่าต่างๆจากตัวชาร์เจอร์ตัวเนี้ยมาใช้งานได้ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมทำอยู่นะครับก็คือต้องการให้ on off load ผ่านมือถือนะครับโดยที่ไม่ต้องมีรีเลย์นะครับเราไม่ต้องใช้วงจรรีเลย์อะไรนะครับเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการ on off load เวลานี้เวลาที่ power ได้เท่านี้นะครับเราใช้ไฟฟ้าเท่านี้เราต้องการ on off load ตอนนี้อะไรประมาณนี้ก็นำไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนค่าที่ได้ออกมานะครับถ้าเราทราบถ้าเรารู้แล้วนะครับเราก็สามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้กับ Bling อย่างเดียวเราใช้กับแพลตฟอร์มอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Things Board นะครับลงฐานข้อมูลนะครับส่งไปที่ Google Sheet นะครับอย่างนี้ก็ได้หมดนะครับแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ที่เราต้องการในลักษณะงานของเรานะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ